่วง Color Jam แจมค่ะในรายการ Color Food Color Yo ค่ะนะคะขอประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมดีๆนะคะเร่งวันเข้ามาทุกทีแล้วค่ะกับกิจกรรมMakeover ของเราค่ะเปลี่ยนคุณให้สวยนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะยังคงส่งรูปภาพนะคะทั้งเต็มตัวนะคะแล้วก็ครึ่งตัวนะคะขอเป็นภาพถ่ายในปัจจุบันนะคะส่งมาที่นะคะตู้ปน45ปนส3เซนไนเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะคะหรือนะคะสามารถที่จะส่งมาได้ทางนะคะทาง Color Art ผู้ที่มี Facebook นะคะหรือว่าอีเมลนะคะเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีส่งมาทาง Color Art เนี่ยคนส่งมาเยอะนะคะส่งมาเยอะแล้วเราก็จะมาร่วมเน้นว่าอย่าลืมที่ข้อมูลติดต่อกับข้อมูลติดต่อกับนะคะเพราะมีหลายท่านส่งมาแล้วไม่รู้จะติดต่อยังไงหลายคนถามมาว่าส่งแม่มาได้มั้ยนะแม่ถามว่าส่งลูกมาได้ไหมทั้งแม่ทั้งลูกส่งมาพร้อมกันยังได้ยิ่งถ้าได้เป็นคู่แม่ลูกนี่ยิ่งดีเลยนะอย่าเชิญมาพร้อมไปด้วยกันนะคะเห็นบอกว่าคุณแม่น้องยูก็สนใจใช่ถามมานอกรอบเดี๋ยวหาว่าเส้นกันส่งมาได้หรือเปล่านะคะส่งมาได้ค่ะเรามาร่วมกิจกรรมดีๆแล้วเราก็จะเชิญคุณผู้ชมนะคะมาร่วมพูดคุยนี้แล้วทำไมมาตอนนี้เนี่ยขอโทษเห็นโฮมโปรเขาบอกว่าเขาจะมีเตรียมกิฟต์วอยเชอร์ไว้เซอร์ไพรส์ให้กับคนที่มาร่วมรายการด้วยนี่นะไม่ธรรมดาค่ะค่ะต่อไปเราพูดถึงเรื่องบอกว่านี่น้องยูเขาเตรียมกระเป๋ามาเขาบอกว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาที่มาในส่วนของรายการแฟชั่นเนี่ยเขาต้องแต่งตัวให้ดูเขาเลยบอกพี่โยค่ะเตรียมมาอย่างนี้ยูไม่ยอมยูมีเสื้อผ้าเตรียมมาไหนฮะใช่คือเราความคิดเดียวกันเนี่ยค่ะพี่โยจะถูกแสดงจะถูกตะแพงแดงไว้ก่อนค่ะเขาบอกว่าในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะเกิดว่าอย่างสมมติว่าคุณไม่มีกี่เผาเนี่ยแต่คุณก็มีชุดสีแดงเนี่ยคุณก็สามารถที่จะนำมาใส่ไว้ได้อากงอาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆนะเปลี่ยนให้หน่อยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกอันนี้เขาสวยเขาสวยอันนี้เราว่าแนวเด็กๆเบบี้มาเลยค่ะนะคะก็จะมีเนี่ยอุปกรณ์ที่เราบอกนะคะนี่ค่ะอย่างชุดอย่างเงี้ยค่ะเป็นชุดลำลองสบายๆค่ะคุณพี่โยช่วยจับนะคะก็ใส่กับมุกค่ะหามุกตักเต้นให้วางไว้บนโต๊ะก็ได้ค่ะน้องยูวางไว้บนโต๊ะก็ได้ค่ะนะคะปึ๊บนะคะอย่างชุดนะคะอาจจะเป็นชุดอย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะโดยใส่ในส่วนของเครื่องประดับมุกนะคะใช่ค่ะค่ะกระเป๋าง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจที่จะใส่ถือใบใหญ่ๆแล้วก็หากระเป๋าทรงคลัตช์ไปนะคะหรือเนี่ยค่ะหรือไม่เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เกินไปนะคะก็เนี่ยแค่นี้นะคะก็พอแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้ละครกำลังดังเรื่องนั้นน่ะไม่ดูเด็กมุดส้มอ่ะโอ้เขาดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงเหรออ๋อนะเขาดูกันเนี่ยนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเรื่องราวของเรามีเรื่องของการแต่งหน้าใช่นะคะเพราะว่าจะแต่งยังไงนะคะให้ดูเป็นสาวจีนแต่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้วิดีโอที่เตรียมมาเนี่ยเป็นเรื่องราวของการเขียนตาเพราะว่าทำไมมะสาวจีนนะคะสาวอมวยของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาคือตาเล็กตาเล็กนะคะมีวิธีในการที่ว่าจะเขียนตายังไงให้ตาดูโตมากขึ้นนะคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูวิดีโอค่ะเนี่ยนะเห็นไหมคะเป็นแบบสาวมวยจริงนะคะตาชั้นเดียวนะคะก็เริ่มนะคะโดยการที่ว่านะคะใช้ชนิดเบสนะคะทาบริเวณที่ดวงตานะคะแล้วก็เลือกสีนะคะก็ได้แก่สีอะไรคะสีทองสีมุกมุกสีทองสีมุกนะคะก็คือว่าเริ่มนะคะก็นำอายแชโดว์นะคะปัดบริเวณดวงตานะคะโดยใช้สีทองก่อนนะคะเกลี่ยให้เท่าดวงตานะคะแล้วก็ขีดในส่วนของอายไลเนอร์นะคะหลังจากนั้นก็ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ต่อด้วยสีดำนะคะสีดำช่วยในการเรื่องของการเกลี่ยบริเวณหางตาทำให้ดูโตขึ้นทำให้ตาดูโตขึ้นนะคะเนี่ยค่ะคือเวลาสังเกตไหมคะจะไม่ได้ขีดเป็นเส้นเดียวนะจะต้องไปตรงด้านเหนือทำให้ดูใหญ่ขึ้นให้มันฟูงๆแล้วก็ให้ตรงบริเวณหางตาเนี่ยใหญ่ขึ้นเพื่อที่ว่าเพิ่มเนื้อตาเนี่ยให้ดูตาโตมากขึ้นนะคะและตามด้วยมาสคาร่าซึ่งก็นะคะเป็นเบอร์ AXL อ่ะเห็นไหมต่อก็คือเป็นมาสคาร่าเนี่ยแบบต่อขนตาให้ยาวแล้วก็หนานะคะนี่เป็นแบบนะคะก็จะเป็นแบบค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะนั่นนะคะก็คือว่า1นะคะวิธีการแต่งตาของสาวหมวยทั้งหลายเนี่ยด้วยความที่เป็นตาชั้นเดียวเนี่ยอายแชโดว์ที่ใช้เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้สีทองก็จะเป็นอะไรสีอะไรก็สีดำประกายมุกสีนะคะเป็นอายแชโดว์นะคะสีนะคะเนื้อชมพูประกายมุกนะคะแล้วก็ตามด้วยอายไลเนอร์นะคะลากเส้นบางเบานะคะก็คือว่าขีดบางๆนะคะตวัดปลายหางตาเนี่ยอย่างของถ้าเกิดอย่างเนี้ยประกบเนี่ยจะแต่งให้เห็นนะคะว่าในตรงบริเวณปลายหางตาเนี่ยมันก็คือมันจะตวัดขึ้นนะคะทำให้ดวงตาเนี่ย ดูชัดเจนชัดเจนมากขึ้นดูได้รูปมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้เป็นอะไรพูดผิดพูดถูกค่ะแต่ว่ามันมีเคล็ดลับไม่ใช่หรอสำหรับสาวหมวยที่แบบว่าตาชั้นเดียวเขาจะมีเหมือนกับไอ้ตัวสติ๊กเกอร์นะคะ
ติดที่ตามันก็จะทำให้ตาเป็นสองเป็นสองชั้นนะคะแต่เหมาะสำหรับเวลาบางคนเนี่ยตาบวมๆเนี่ยติดได้นะติดได้ใช่ไหมติดได้มันจะทำให้ตาเนี่ยดูโตมากขึ้นดูแบวมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าหรือไม่อีกทีเนี่ยวิธีการกรีดอายไลเนอร์เนี่ยสาวๆหลายคนเนี่ยบอกยากมากมันยากแค่แรกๆพี่โยพอมาสักพักนึงไปแล้วมันจะชินค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอายไลเนอร์มันมีหลายแบบไงคะมันก็จะมีเป็นอายไลเนอร์แบบเป็นน้ำเป็นปากกาซึ่งเป็นแบบเป็นปากกาเนี่ยแล้วก็สามันกรีดง่ายนะคะแล้วก็เป็นเจลเป็นเนื้อเจลใช้พวกการกรีดค่ะคือตาหมวยเนี่ยก็เวลากรีดก็กั้นหายใจนิดนึงแล้วก็ปึ๊บเดียวให้มันเสร็จไปทำไมอ่ะอ้าวถ้าเกิดว่าแบบกระตึ้งๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแบบเส้นมันจะไม่เท่ากันเส้นไม่เท่ากันมันจะต้องฟืดเดียวนะคะค่ะแล้วแก้มนะคะเวลาการปัดแก้มเนี่ยควรเลือกนะคะเป็นบลัชออนนะคะสีชมพูอ่อนนะคะหรือสีนูดนะคะมันก็จะทำให้แก้มเนี่ยไม่ดูแดงจนเกินไปดูใสๆน่ารักดูใสๆน่ารักนะคะทำให้ดูรู้สึกว่าเอ้ยดูแบบว่าดูแก้มดูน่าสดใสอะค่ะนะคะส่วนลิปสติกนี่แล้วแต่เลยนะแต่ให้ดีเขาบอกว่าไงแดงไปเลยใช่สำหรับคนมั่นใจสำหรับสาวเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยใช้สีแดงได้เลยค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มั่นใจก็อาจจะเป็นสีแดงอมชมพูนะคะทาด้วยแล้วก็ใช้ลิปกลอสเคลือบค่ะลิปกลอสใสๆสีชมพูเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้สีเนี่ยดูซอฟต์ลงคือถ้าเราจะทาปากสีแดงแล้วเนี่ยตากับแก้มอย่าเยอะใช่เพราะว่ามันจะไปแข่งกันค่ะค่ะไม่ใช่แบบว่าตาบล็อกดำปากแดงปากแดงเป็นแก้มนั้นแก้มแดงแดงกว่าอีกฮาโลวีนได้นะคะก็คือเทคนิคในการแต่งหน้าคือต่อไปนี้นะคะในช่วงของ Color Jam เนี่ยจะมีเทคนิคการแต่งหน้าเนี่ยเอามาฝากแต่งหน้าแบบต่างๆเนี่ยเอามาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าใช่ไหมสวยหลายคนบอกว่าอุ๊ยตายเสื้อผ้าก็สวยแล้วหน้าตาฉันยังไม่สวยจะทำยังไงเราก็จะมีวิดีโอดีๆอย่างนี้ละค่ะมาฝากนะคะให้ดูว่าวิธีการแต่งหน้าเทคนิคการแต่งหน้าง่ายๆเนี่ยเขาทำกันยังไงยังไม่ยากค่ะ